ารฝันเมืองทิพย์เมืองในจินตนาการของแฟนคลับแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างแอนมาร์กมากๆประจวบกับว่ามีผู้ติดตามของเรานั้นได้ส่งข้อความจากนกคู่มาว่าพี่ช่วยทำคลิปรวบรวมสถานที่ถ่ายทำแฮร์รี่พอตเตอร์หน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะจัดไปกับ7สถานที่จริงในการถ่ายทำภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์อินโทรมากันที่สถานที่แรกที่เป็นจุดเริ่มต้นของโลกแห่งเวทมนต์ที่ที่พาแฮร์รี่ไปยังโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์กันค่ะกับสถานีรถไฟลอนดอนคิงครอสที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษสถานีรถไฟที่สำคัญแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนค่ะและเป็นสถานีรถไฟที่เป็นทางเชื่อมต่อไปยังโลกเวทมนต์อีกด้วยโดยนักเรียนของฮอกวอตส์จะต้องวิ่งข้ามกำแพงระหว่างชานชาลา9กับ4เพื่อไปยังชานชาลาที่9เศษ3ส่วน4ซึ่งเป็นทางไปยังรถไฟสายด่วนฮอกวอตส์หรือฮอกวอตส์เอ็กซ์เพรสค่ะซึ่งสถานีนี้จะเปิดให้ใช้บริการเฉพาะช่วงวันเปิดเทอมวันปิดเทอมและช่วงวันหยุดเทศกาลสำหรับนักเรียนและบุคลากรในฮอกวอตส์เท่านั้นค่ะโดยในภาพยนตร์ก็ใช้สถานที่จริงตามที่ J.K. Rowling ได้จินตนาการเอาไว้ค่ะเธอได้เพิ่มเติมมาว่าแรงบันดาลใจในการใช้สถานีรถไฟแห่งนี้ก็เพราะว่าพ่อกับแม่ของเธอเจอกันครั้งแรกบนรถไฟแห่งนี้ค่ะเหมือนกับที่แฮร์รี่รอนและเฮอร์ไมโอนี่ได้พบกันครั้งแรกบนรถไฟนั่นเองนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่เป็นความหมายแฝงด้วยนะคะคือนอกจากชื่อตัวละครที่มีความหมายลึกซึ้งแล้วดีเทลหลายๆอย่างก็มีเรื่องราวที่ J.K. Rowling แอบใส่เอาไว้ค่ะอย่างชานชาลาที่9เศษ3ส่วน4เคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมจะต้องเป็น9เศษ3ส่วน4ด้วย J.K. Rowling ได้เล่าว่าสถานที่แห่งนี้ในอดีตเคยเป็นสถานที่สู้รบของวีรสตรีคนหนึ่งของอังกฤษที่มีชื่อว่าราชินีโบดิก้าวีรสตรีคนแรกในอังกฤษที่สร้างกองทัพโจมตีจักรวรรดิโรมันค่ะว่ากันว่าที่ฝังพระศพของนางอยู่บริเวณชานชาลาที่8ถึง10แต่ด้วยความเก่าแก่จึงยังไม่สามารถระบุที่ฝังพระศพได้ชัดเจนซึ่งความลึกลับในการค้นหาตำแหน่งที่ฝังพระศพนี้ก็อาจจะไปสะดุดใจ JK ให้กลายเป็นชานชาลาพิเศษที่มักเกิลไม่มีทางจะหาเจอก็เป็นได้ค่ะและที่สำคัญเมื่อเรานำเศษส่วนนี้มาบวกกันก็จะได้เลข7เลขโปรดที่ JK Rowling ชอบเอามาใส่ในเนื้อเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่บ่อยๆด้วยค่ะIt's close. สถานที่ต่อไปจะอยู่ในฉากวิชาการบินของภาคแรกแฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ค่ะนั่นก็คือปราสาทอัลนิกในเมืองอัลนิกมณฑลนอร์ทัมเบอร์แลนด์ประเทศอังกฤษค่ะตัวด้านหน้าปราสาทใช้เป็นฉากหลังของโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์ที่เราจะได้เห็นช่วงที่แฮร์รี่และเพื่อนๆได้ฝึกการบินครั้งแรกในวิชาการบินซึ่งผสมกับเทคนิค CG เข้าไปด้วยค่ะอย่างตัวรูปปั้นที่เนวิลขึ้นไปห้อยอยู่เนี่ยก็เป็นส่วนที่ทีมงานสร้างขึ้นมาใหม่นะเนื่องจากตัวสถานที่มีความเก่าแก่เกือบ700ปีค่ะจึงมีข้อจำกัดในการถ่ายทำอยู่พอสมควรถึงแม้จะถ่ายทำแค่เพียงด้านนอกของปราสาทเท่านั้นก็ตามส่วนตัวปราสาทจริงนั้นก็อย่างที่เห็นค่ะลงๆเกลี้ยงๆแบบนี้เลยนะปราสาทอัลนิกนะคะก่อตั้งขึ้นตั้งแต่คริสตศักราชที่11และตกทอดไปอย่างขุนนางชั้นสูงหลายยุคหลายสมัยค่ะจนกระทั่งมาถึงตระกูลซึ่งสืบเชื้อสายมาจากวิลเลียมเดอเพอร์ซีในสมัยพระเจ้าวิลเลียมที่1และปราสาทก็ตกเป็นของตระกูลเพอร์ซีมาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะซึ่งถูกเปลี่ยนจากที่พักอาศัยมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นโรบินฮูดในปี2010อลิซาเบธราชินีบัลลังก์เลือดในปี1998ซีรีส์อังกฤษดาวตันแอบบี้นอกจากฉากในวิชาการบินแล้วนะคะยังเป็นฉากที่โอลิเวอร์วูดรุ่นพี่นักกีฬาควิกดิชเนี่ยแนะนำให้แฮร์รี่ได้รู้จักกับลูกบอลทั้ง4ในการแข่งขันควิกดิชด้วยค่ะคือแอนก็เพิ่งมาสังเกตปราสาทในฉากนี้ตอนทำคลิปเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าฉากนี้เนี่ยมองแต่หน้าโอลิเวอร์วูดอย่างเดียวเลยน่ารักมากสถานที่ที่3ของเราคือธนาคารกริงกอตส์ค่ะเป็นธนาคารของโลกเวทมนต์ที่ตั้งอยู่ที่ตรอกไดอากอนธ
ธนาคารกรีนกอดบริหารงานโดยคณะกรอบบินโดยจะแบ่งตู้นิรภัยเป็นหมายเลขต่างๆและกรอบบินจะเป็นผู้ปลดล็อกกุญแจห้องนิรภัยด้วยตนเองค่ะสำหรับสถานที่ถ่ายทำก็คือออสเตรเลียนเฮาส์ในอังกฤษนั่นเองซึ่งตัวอาคารนี้นะคะจะต่างจากที่อื่นค่ะเพราะไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าไปภายในอาคารได้ค่ะแต่ถ้ามองลอดประตูเข้าไปด้านในแวบๆนะคะโคมไฟระย้าคริสตัลอันเงางามซึ่งเป็นลักษณะเด่นของห้องโถงในธนาคารกรีนกอดเห็นจากในหนังเนี่ยด้านในน่าจะหรูหราน่าดูเลยนะคะสถานที่ต่อไปเป็นสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำถึง2ฉากค่ะนั่นก็คือฉากห้องสมุดฮอกวอตส์และฉากห้องพยาบาลฮอกวอตส์ค่ะที่มาในสไตล์โบสถ์เก่าแก่รูปทรงโกธิกสวยงามมากๆค่ะสถานที่จริงของฉากเหล่านี้นะคะคือห้องสมุดโบเดเลียนเป็นห้องสมุดใหญ่11ชั้นที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดในประเทศอังกฤษค่ะมีอายุเก่าแก่กว่า400ปีและยังเป็นห้องสมุดที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรปด้วยที่นี่มีหนังสือกว่า12ล้านเล่มเป็นที่รวบรวมหนังสือหายากหนังสือต้นฉบับและเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายซึ่งในช่วงที่ถ่ายทำภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์นั้นก็มีอุปสรรคเล็กน้อยค่ะเพราะทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้องสมุดเนี่ยไม่สามารถให้ถ่ายทำภาพยนตร์ภายในบริเวณที่สำคัญของทางห้องสมุดได้ค่ะเนื่องด้วยแสงไฟจากกองถ่ายอาจจะส่งผลต่อหนังสือเก่าๆหรือเอกสารเก่าแก่ที่สำคัญได้ค่ะฉากในห้องสมุดบางฉากจึงมีการเซตขึ้นมาใหม่ค่ะส่วนทางด้านห้องโถงใหญ่ถูกใช้เป็นฉากห้องพยาบาลของฮอกวอตส์เรียกได้ว่าถ้าแฮร์รี่และเพื่อนๆเจ็บตัวเมื่อไหร่เราก็จะได้เห็นฉากในห้องพยาบาลสวยๆแบบนี้นั่นเองค่ะไปต่อกันเลยค่ะกับสถานที่ที่5ซึ่งใช้เป็นฉากถ่ายทำทางเดินสวยๆภายในโรงเรียนฮอกวอตส์แอมมาไม่แน่ใจนะคะว่าอยู่ในภาคไหนบ้างแต่มันคือสิ่งที่คุ้นตามากๆสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะมันคือโถงทางเดินที่พอเราเห็นเด็กนักเรียนในเครื่องแบบฮอกวอตส์เดินมารวมตัวกันตรงนี้เห็นแฮร์รี่รอนเฮอร์ไมโอนี่เดินอยู่ที่โถงนี้เราจะรู้สึกได้ทันทีถึงเสน่ห์ถึงมนต์ขลังของความเป็นภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์เลยอะสถานที่แห่งนี้นะคะคือมหาวิหารกอสเตอร์เป็นอาสนวิหารที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกอสเตอร์ประเทศอังกฤษค่ะโถงทางเดินที่ตกแต่งแบบโรมาเนสอายุเก่าแก่เกือบ700ปีและยังคงศิลปะแบบเดิมเอาไว้ทั้งลวดลายของหน้าต่างกำแพงและเสาหินนอกเหนือจากโถงทางเดินที่สวยงามที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกอย่างที่เราเห็นเป็นฉากในโรงเรียนฮอกวอตส์แล้วเนี่ยยังมีบางส่วนของที่นี่ใช้เป็นฉากโรงอาหารของฮอกวอตส์ด้วยค่ะมหาวิหารแห่งนี้นะคะถูกใช้เป็นที่ฝังพระศพและอนุสรณ์สถานของบุคคลสำคัญอย่างพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่2แห่งอังกฤษและพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของพระเจ้าวิลเลียมที่1และเป็นอนุสรณ์ของพระเจ้าออสลิกแห่งเมอร์เซียผู้สร้างอาสนวิหารแห่งนี้ค่ะฉากที่น่าจะเป็นจุดเด่นของสถานที่แห่งนี้นะคะก็คือกำแพงที่ถูกทายาทสลิธีรินเขียนด้วยเลือดในแฮร์รี่พอตเตอร์ภาค2ห้องแห่งความลับนั่นเองค่ะสถานที่ต่อไปมากันที่ฉากแรกๆในภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์ภาคแรกเลยค่ะกับสวนสัตว์ที่แฮร์รี่พอตเตอร์คุยกับงูด้วยภาษาพาเซลค่ะเป็นฉากที่ไปเที่ยวกับครอบครัวเดอร์สลีย์นั่นเองแล้วก็ได้พูดคุยกับงูแล้วก็ใช้เวทมนต์ปล่อยงูออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยค่ะสถานที่จริงๆนั้นมีชื่อว่าสวนสัตว์ลอนดอนหรือ CSL London Zoo ค่ะสวนสัตว์แห่งนี้นะคะตั้งอยู่ในสวนสาธารณะ Regent Park ซึ่งเปิดมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1828เป็นสัตว์ที่เก่าแก่และเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยมีสัตว์กว่า900สายพันธุ์เลยทีเดียวค่ะและสถานที่ที่7ค่ะกับฉากเปิดตัวของแฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับที่แฮร์รี่และรอนขับรถเหาะตามรถไฟฮอกวอตส์เอ็กซ์เพรสเพราะแผงกั้นชานชาลาปิดจนไม่สามารถไปขึ้นรถไฟได้ทันเวลาค่ะฉากนี้ถ่ายทำในโลเคชั่นที่สวยมากๆอย่างสะพานแกลเฟนแนนในประเทศสกอตแลนด์ค่ะเป็นสะพานเก่าแก่รายล้อมไปด้วยวิวธรรมชาติสวยๆและมีอายุมากถึง100ปีสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1897ค่ะ
โดยที่นี่เป็นจุดไฮไลท์ของการนั่งขบวนรถไฟจาโคไบซึ่งวิ่งจากเมืองฟอร์ดวิลเลียมที่ราบสูงสกอตแลนด์ไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่สวยงามของสกอตแลนด์ค่ะเรียกได้ว่าสะพานสูงและเก่าแก่แห่งนี้จะพาคุณนั่งรถไฟเข้าไปชมธรรมชาติอันแสนสวยงามของสกอตแลนด์ประเทศที่ได้ชื่อว่ามีสถานที่เก่าแก่และทรงคุณค่าที่อนุรักษ์เอาไว้อย่างดียิ่งพูดยิ่งอยากจะไปเห็นของจริงมากๆเลยค่ะและทั้งหมดนี้คือ7สถานที่จริงที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะต้องยอมรับจริงๆว่านอกเหนือจากการถ่ายทำในสตูดิโอหรือการใช้สเปเชียลเอฟเฟกต์แล้วเนี่ยการได้เห็นความคลั่งความเก่าแก่ของสถานที่ที่มีอยู่จริงๆยิ่งเสริมให้ภาพยนตร์เรื่องนี้น่าดูมากๆเลยล่ะค่ะเพื่อนๆชอบสถานที่ไหนในภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์กันบ้างคะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะช่องของเราในหมวดของเกรดจากแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยแอนมาได้ทำคลิปสายเลือดในโลกเวทมนต์ไปแล้วนะคะแล้วก็มีในส่วนของพวกที่เป็นคำสาปด้วยนะคะก็ใครที่ยังไม่เคยดูลองคลิกไปดูตรงตัวไอด้านบนได้นะคะแต่อีกหมวดนึงค่ะที่แอนมาอยากจะพูดถึงด้วยเนี่ยก็คือเรื่องของทักษะพิเศษในโลกเวทมนต์ค่ะในโลกของเรานะคะมนุษย์ทั่วไปต่างก็ศึกษาเล่าเรียนเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถต่างแต่ก็มีอยู่มากค่ะที่เกิดมาพร้อมทักษะเกิดมาพร้อมความสามารถพิเศษที่เหนือกว่าคนอื่นๆค่ะในโลกเวทมนต์เองก็เช่นเดียวกันค่ะการใช้เวทมนต์เป็นเรื่องปกติของผู้วิเศษทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ก็จะมีบางผู้วิเศษค่ะที่มีความสามารถบางอย่างเหนือกว่าการใช้เวทมนต์ทั่วไปเกิดได้ทั้งจากการฝึกฝนเล่าเรียนมาจนเชี่ยวชาญชำนาญการนะคะหรือว่าอาจจะเกิดจากทางสายเลือดค่ะจึงเป็นความสามารถพิเศษที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนั่นเองคลิปนี้ค่ะเราจะมาพูดถึง7ความสามารถพิเศษในโลกเวทมนต์กันค่ะหนึ่ง animal communication หรือความสามารถในการสื่อสารกับสัตว์ความสามารถในการสื่อสารกับสัตว์นะคะเป็นความสามารถที่หาได้ยากในโลกเวทมนต์พ่อมดแม่มดที่สามารถสื่อสารกับสัตว์ได้มาเกิดจากพรสวรรค์ด้วยกำเนิดที่จะสืบทอดกันทางพันธุกรรมค่ะแต่ในบางกรณีสำหรับผู้วิเศษที่มีความสนใจและใกล้ชิดกับสัตว์ก็จะสามารถเรียนรู้และฝึกฝนภาษาสัตว์ได้ความสามารถในการสื่อสารกับสัตว์ที่เห็นได้ในเนื้อเรื่องนะคะก็คือพาเซลเมาส์หรือว่าพ่อมดแม่มดที่สามารถพูดกับงูได้ค่ะส่วนใหญ่เป็นพรสวรรค์โดยกำเนิดและสามารถสื่อสารกับงูได้โดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าไม่ได้พูดภาษามนุษย์อยู่ค่ะในโลกเวทมนต์พาเซลเมาส์ถูกเข้าใจว่าเป็นความสามารถที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์มืดค่ะส่วนหนึ่งเป็นเพราะซาลาซาร์สลิธีรินหนึ่งในผู้ก่อตั้งฮอกวอตส์นั้นเป็นพาเซลเมาส์และทายาทห่างๆของเขาอย่างลอร์ดเวลเดอมอร์ที่ต่อมาเรารู้กันดีนะคะว่าเขาเป็นพ่อมดศาสตร์มืดผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้สืบทอดความสามารถนี้ติดตัวมาด้วยค่ะเซนเซียววิญญาณของลอร์ดเวลเดอมอร์ที่เป็นฮอร์ครัชในตัวแฮร์รี่นั้นทำให้แฮร์รี่สามารถสื่อสารกับงูได้โดยที่เขาไม่รู้ตัวค่ะภายหลังเจเคโรลลิงผู้เขียนได้เพิ่มเติมมาว่าหลังจบสงครามฮอกวอตส์แฮร์รี่ก็ไม่สามารถพูดภาษางูได้อีกอันเนื่องมาจากวิญญาณของลอร์ดเวลเดอมอร์นั้นได้ถูกทำลายลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนทักษะการสื่อสารกับสัตว์ชนิดอื่นๆนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีรายละเอียดในตัวเนื้อเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์มากนักแต่ก็มีข้อสันนิษฐานค่ะว่าอากัสฟิลผู้เป็นสคริปต์อาจมีความสามารถในการสื่อสารกับคุณนายนอริสได้รวมไปถึงลูเบียสแฮกริดผู้รักษากุญแจและแผ่นดินฮอกวอตส์ที่เป็นลูกครึ่งยักษ์เนี่ยก็ถูกตั้งข้อสันนิษฐานค่ะว่าเขานั้นอาจจะมีความสามารถในการสื่อสารกับสัตว์ได้หลายชนิดเลยล่ะค่ะและอีกคนนึงนะคะที่มีความสามารถในการสื่อสารกับสัตว์ได้ก็คือนิลส์คาร์เมนเดอร์ค่ะผู้เขียนตำราสัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่นั่นเอง To bring Frank home Hills of Arizona สอง Animagus ความสามารถในการเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์Animagus คือพ่อมดแม่มดที่มีความสามารถในการเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์ได้โดยเป็นความสามารถส่วนบุคคลที่ได้จากการฝึกฝนไม่ใช่ทักษะที่ตกทอดทางพันธุกรรมการจะเป็น Animagus ต้องอาศัยทั้งทักษะความเข้าใจในการแปลงร่างขั้นสูงการฝึกฝนการปรุงยาที่ซับซ้อนและความอดทนต่อกระบวนการทั้งหมด
ขั้นตอนการฝึก Animagus มีความซับซ้อนและใช้เวลานานและมีข้อจำกัดในการใช้ความสามารถต่างๆจำนวนผู้เป็น Animagus จึงมีน้อยมากๆแถมยังเกิดการย้อนกลับที่ทำให้ผลของการเปลี่ยนร่างออกมาเลวร้ายได้ค่ะเช่นการติดอยู่ในร่างครึ่งคนครึ่งสัตว์หรือการแปลงร่างที่ไม่สมบูรณ์เมื่อการฝึกสำเร็จ Animagus จะกลายร่างเป็นสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ไม้กายสิทธิ์ค่ะแต่ไม่สามารถเลือกได้ว่าร่าง Animagus ของตนจะเป็นสัตว์ชนิดใดแต่จะถูกกำหนดมาจากนิสัยและพฤติกรรมของคนคนนั้นอีกข้อสังเกตหนึ่งค่ะคือจะมีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นสัตว์ชนิดเดียวกับสัตว์ผู้พิทักษ์ประจำตัวของคนคนนั้นค่ะทางนี้ Animagus ทุกคนจะต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเวทมนต์ผู้ที่ฝ่าฝืนหากถูกจับได้อาจจะต้องส่งตัวไปอยู่อัสคาบันค่ะตัวละครที่เป็นแอนิเมจัสในเนื้อเรื่องได้แก่มินาวามักกอนาเกาเจมส์พอตเตอร์ซีเรียสแบ็กปีเตอร์แพตติกูและลีตาสกีเตอร์ค่ะสามเมทามอร์ฟเมกัสคือความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาได้ในทันทีโดยไม่ต้องใช้คาถาหรือน้ำยาสัมภารสเป็นทักษะที่ตกทอดทางพันธุกรรมค่ะมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดต่างจากแอนิเมจัสตรงที่สามารถเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้แต่แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเท่านั้นมีข้อสันนิษฐานด้วยว่าเมทามอร์ฟเมกัสอาจจะไม่ใช่แค่การเปลี่ยนรูปร่างได้อย่างเดียวค่ะแต่อาจจะสามารถล่องหนได้ด้วยตัวละครหนึ่งเดียวในเนื้อเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์ที่มีทักษะนี้คือนิมฟาโดราทองส์จากในฉากที่เธอนั้นสามารถเปลี่ยนสีผมและรูปร่างหน้าตาได้ตามอารมณ์และความพอใจของเธอเองค่ะซึ่งเป็นความสามารถที่มีติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดนั่นเองสี่เสียความสามารถในการอย่างรู้และทำนายอนาคตหรือการพยากรณ์นั่นเองค่ะความสามารถนี้เป็นความสามารถเฉพาะทางที่มีผู้วิเศษน้อยมากได้สืบเชื้อสายการพยากรณ์มาจากบรรพบุรุษสามารถมองเห็นอนาคตได้โดยการใช้ดวงตาที่อยู่ภายในนักพยากรณ์ที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลในอดีตเช่นคราเซนดาทริโรนีนักพยากรณ์โบราณผู้มีชื่อเสียงในแถบอังกฤษทำให้ซีบิลทริโรนีอาจารย์วิชาพยากรณ์ศาสตร์ประจำฮอกวอตซึ่งเป็นรุ่นลูกหลานเหลนของนักพยากรณ์ชื่อดังมีความสามารถนี้ถ่ายทอดสืบต่อมาค่ะแต่ก็จะค่อยๆลดหายลงไปจากรุ่นสู่รุ่นทำให้คำทำนายของซีบิลทริโรนีบางครั้งก็คลาดเคลื่อนไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่และเนื่องจากความสามารถนี้เป็นความสามารถที่หาได้ยากและอาจมีความสำคัญต่อเหตุการณ์ในอนาคตจึงมีการนำคำทำนายออกมาเก็บบันทึกไว้ในลูกแก้วพยากรณ์และเก็บรวบรวมไว้ที่หอลูกแก้วพยากรณ์ในกองปริศนากระทรวงเวทมนต์ค่ะถึงแม้ความสามารถนี้จะเกิดจากพรสวรรค์โดยกำเนิดแต่ในโรงเรียนฮอกวอตส์เองก็มีวิชาพยากรณ์ศาสตร์เป็นวิชาเลือกเสรีซึ่งนักเรียนหลายคนเนี่ยก็มองว่าวิชานี้ไม่ค่อยมีความแม่นยำสักเท่าไหร่ค่ะโดยนักเรียนจะมีการเรียนปูพื้นฐานจากวิชาดาราศาสตร์มาก่อนในช่วงชั้นปีที่1ถึงแม้ว่าความสามารถนี้จะไม่อาจฝึกฝนได้แต่ก็สามารถทำนายเบื้องต้นได้ค่ะจากการศึกษาดวงดาวโหราศาสตร์การอ่านไพ่การอ่านใบชาหรือการอ่านลายมือและวิเคราะห์ความฝันได้ค่ะซึ่งถ้าหากศึกษาจนเชี่ยวชาญก็สามารถทำนายได้เหมือนกันค่ะแต่ไม่สามารถเห็นภาพได้ชัดเจนเท่าผู้ที่สืบเชื้อสายนักพยากรณ์มาและนอกจากผู้วิเศษแล้วเซนทอร์ซึ่งเป็นสัตว์วิเศษค่ะก็สามารถทำนายอนาคตได้เช่นกันแต่เนื่องจากเซนทอร์เป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยสุงสิงกับผู้คนและจะสงวนความรู้นี้ไว้กับเผ่าพันธุ์ของตนเองเท่านั้นจึงหาตัวจับได้ยากค่ะLegitimacy ความสามารถในการอ่านใจผู้อื่นหรือที่เรียกว่าพินิจใจเป็นเวทมนต์ที่ต้องใช้จิตที่แข็งแกร่งพอสมควรส่วนใหญ่เกิดจากการฝึกฝนแต่ก็มีผู้วิเศษที่มีพรสวรรค์นี้ติดตัวมาตั้งแต่เกิดอย่างเช่นควีนี่โกสตินการฝึกคาถาพินิจใจผู้ได้คาถาจะล้วงเข้าไปในจิตใจของเหยื่อทำให้เห็นความทรงจำความคิดและอารมณ์ของเหยื่อพูดง่ายๆก็คือสามารถอ่านใจคนได้นั่นเองค่ะตัวละครที่สามารถพินิจใจได้ในเนื้อเรื่องได้แก่ซาลาซาร์ซิลิชรินลอร์ดวอร์เดมอร์อัลบัสดัมเบิลดอร์เซเวอรัสสเนปและควีนี่โกสตินจากแฟนทาสติกบีสต์
สำหรับควีนี่นะคะ J.K. Rowling สร้างตัวละครนี้ขึ้นมาให้มีพรสวรรค์ที่เก่งกาจหาตัวจับได้ยากบวกกับภาพลักษณ์ที่มีความสวยงามจนคนหลงเสน่ห์ยิ่งเป็นการเปิดช่องโหว่ให้เข้าไปอ่านใจได้ง่ายๆค่ะแต่ในขณะเดียวกันนิสัยใจคอของเธอนั้นไม่ได้ต้องการใช้พรสวรรค์ที่มีเพื่อแสวงหาอำนาจอีกทั้งยังเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวอีกด้วยค่ะลักษณะที่ขัดแย้งกับพรสวรรค์แบบนี้คิดว่า JK เนี่ยน่าจะปั้นตัวละครนี้ให้มีบทบาทที่น่าสนใจมากๆและคงจะต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าหลังจากที่เธอได้แปลพักไปอยู่กับกริลเดอวาลด์แล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปเกร็ดน่ารู้ค่ะหมวกคัสสันของฮอกวอตส์ถูกลงคาถาพินิจใจเอาไว้จากผู้ก่อตั้งทั้ง4เพื่อให้มันได้เข้าไปอ่านความคิดในหัวของนักเรียนชั้นปีที่1ที่เข้าใหม่ทุกคนเพื่อให้ง่ายต่อการคัสสันบ้านค่ะแต่ในช่วงแรกที่ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นมานั้นผู้ก่อตั้งทั้ง4เป็นผู้เลือกนักเรียนด้วยตัวเองค่ะ6Occlumency คือความสามารถในการปิดกั้นความคิดหรือที่เรียกว่าสกัดใจเพื่อไม่ให้สามารถใช้เวทมนต์เข้าไปอ่านใจคนได้ค่ะและยังสามารถสร้างภาพภายในจิตใจแบบปลอมๆขึ้นมาได้อีกด้วยพูดง่ายๆว่าถ้ามีพินิจใจก็ต้องมีสกัดใจค่ะอ่านใจได้ก็ปิดกั้นการอ่านใจได้เช่นเดียวกันส่วนใหญ่เกิดจากการฝึกฝนแต่ก็มีผู้วิเศษที่มีพรสวรรค์นี้ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดเช่นกันค่ะความสามารถนี้ใช้เพื่อสร้างภาพภายในจิตใจแบบปลอมๆขึ้นมาเพื่อตบตาศัตรูได้โดยความสามารถนี้มีฉากหนึ่งในภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์ภาคที่5ที่ดัมเบิลดอร์พบว่าวอลเดอมอร์เนี่ยกำลังพยายามเข้ามาอ่านความคิดของแฮร์รี่จึงให้สเนปผู้ที่มีความเก่งในเรื่องคาถาสกัดใจมาสอนแฮร์รี่โดยตรงค่ะสเนปนั้นเรียกได้ว่าฝึกฝนมาทั้งคาถาพินิจใจและสกัดใจทั้งยังสามารถสร้างภาพในจิตใจแบบปลอมๆเพื่อหลอกล่อวอลเดอมอร์ให้ตายใจเรียกได้ว่าทุ่มเทในการแก้แค้นให้ลิลลี่ได้อย่างยาบยลจริงๆค่ะคือแอมมาคิดว่าสเนปเนี่ยน่าจะฝึกฝนทักษะนี้มาเพื่อทำภารกิจนี้โดยเฉพาะเลยแหละส่วนอีกคนนึงที่น่าสนใจในหัวข้อของการสกัดใจนะคะก็คือเดรโก้มอร์ฟอยค่ะในหนังอาจจะไม่ได้มีเล่าตรงนี้มากสักเท่าไหร่แต่เราจะสามารถสังเกตได้เลยว่าวอลเดอมอร์นั้นไม่เคยรู้ถึงความรู้สึกลึกๆของเดโก้แม้กระทั่งในตอนที่เดโก้นั้นรู้สึกสับสนในตัวเองมากๆก็ตามคาดว่าความสามารถนี้อาจได้มาจากเบลทิกเลสเตงที่สอนเดโก้เพื่อทำภารกิจสังหารดัมเบิลดอร์ค่ะตัวละครที่สามารถสกัดใจในเนื้อเรื่องนะคะได้แก่ลอร์ดวอลเดมอร์อัลบัสดัมเบิลดอร์เบลทิกเลสเตงเดโก้มอร์ฟอยเซเวรัสสเนปฮอลเลสลักฮอนและกิลเลิร์ดกรินเดลวัลด์ค่ะ7. Apparition ความสามารถในการหายตัวหรือการวาร์ปนั่นเองค่ะความสามารถนี้คือความสามารถในการหายตัวจากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งวัตถุเวทมนต์อย่างคุณแจนำทางหรือผงฟลูและเครือข่ายฟลูเป็นความสามารถที่ฝึกฝนกันได้และมีตัวละครหลายตัวที่สามารถทำได้ค่ะส่วนมากจะเป็นพวกตัวละครผู้ใหญ่อย่างเช่นคนในกระทรวงเวทมนต์ผู้เสพความตายรวมไปถึงเหล่าภาคีก็วาร์ปให้เห็นกันอยู่บ่อยๆค่ะนั่นเป็นเพราะว่าพ่อมดจะได้รับอนุญาตให้ใช้การหายตัวได้เมื่อบรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้นค่ะ แต่ก็มีผู้วิเศษวัยรุ่นแอบฝึกกันเองอยู่บ้างนะคะอย่างเช่นเฟรดกับจอร์ดผมเป็นคนที่เห็นเซดริกดิกกี้ถูกฆ่าแฮร์รี่คิดว่าเราได้ยินเสียงดัลเซตโทนส์ไม่ต้องบอทเลนอัพหรอกเมทตัวละครที่เราพอจะเห็นการวาร์ปได้นั้นมีหลายฉากมากๆค่ะเอาตัวเด่นๆก็จะมีลอร์ดวอลเดมอร์อัลบัสดัมเบิลดอร์แฮร์รี่รอนเฮอร์ไมโอนี่และเดโก้เป็นต้นค่ะแม้ว่าความสามารถนี้เนี่ยจะมีผู้วิเศษทำได้มากแต่ก็ต้องฝึกฝนจนเชี่ยวชาญนะคะเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยอย่างเช่นถ้าจิตไม่แน่วแน่พอก็อาจเกิดอาการค้างครึ่งตัวไปถึงที่หมายแต่อวัยวะบางส่วนยังอยู่ที่เดิมหรือเกิดอาการฉีกขาดระหว่างวาร์ปได้ค่ะอย่างเช่นฉากที่รอนทำการวาร์ปจากกระทรวงเวทมนต์มาที่ป่าแล้วก็บาดเจ็บที่แขนค่ะ We going back to Grimmauld Place. We were. We were there. นอกจากผู้วิเศษแล้วนะคะเอลประจำบ้านก็มีทักษะนี้ติดตัวมาตั้งแต่เกิดด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ7ความสามารถพิเศษในโลกเวทมนต์ของจักรวาลแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะสำหรับวันนี้แอนมาลาไปก่อนสวัสดีค่ะส
ืบเนื่องมาจากคลิปที่แอนมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของ Obscurial Maledictus แล้วก็มนุษย์หมาป่านะคะซึ่งค่อนข้างจะเป็นกลุ่มคนที่ทางฝั่งของโลกเวทมนต์เนี่ยเขารังเกียจหวาดกลัวกันนะคะคราวนี้เรามาคืนสู่สามัญกันบ้างดีกว่ากับเรื่องของสายเลือดในโลกเวทมนต์ค่ะจริงๆแอนมาคิดว่าคนที่ชอบแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะคะที่ว่าโลกพ่อมดแม่มดเนี่ยจะมีเลือดบริสุทธิ์เลือดผสมใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดยิบย่อยมากกว่านั้นค่ะซึ่งเวลาแอนมาอ่านคอมเมนต์เนี่ยก็จะเจอคำถามประมาณนี้เยอะมากเลยวันนี้เราก็เลยจะมาลงลึกเกี่ยวกับเรื่องของสายเลือดในโลกเวทมนต์กันค่ะเลือดบริสุทธิ์นั้นใช้เรียกพวกตระกูลที่มีเพียงแต่ผู้วิเศษเท่านั้นหากมีใครในตระกูลไปแต่งงานมีความสัมพันธ์กับเลือดอื่นก็จะตัดขาดออกจากตระกูลไปค่ะพวกเลือดบริสุทธิ์จึงมักจะแต่งงานกันระหว่างเลือดบริสุทธิ์ด้วยกันเองเท่านั้นแต่ด้วยความที่มีประชากรน้อยมากๆก็อาจจะทำให้ต้องแต่งงานกันเองภายในตระกูลค่ะนำมาซึ่งการรวมตัวกันของเหล่ายีนด้อยทำให้บ้างก็อ่อนแอและเกิดความผิดปกติทางจิตขึ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นเบลทิกเลสแตงที่มีบุคลิกชอบความรุนแรงและตระกูลก้อนที่มีอารมณ์แปรปรวนและบางตระกูลก็ยังมีความสามารถทางด้านเวทมนต์น้อยลงด้วยค่ะเรียกง่ายๆว่าผลผลิตของผู้วิเศษเหล่านี้อาจจะอ่อนพลังลงเรื่อยๆทำให้ล้มหายตายจากไปมากค่ะตระกูลเลือดบริสุทธิ์แท้ๆจึงมีเหลืออยู่น้อยลงเต็มทีบางตระกูลเนี่ยจึงแทบจะไม่มีผู้สืบทอดต่อแล้วด้วยซ้ำค่ะตระกูลเลือดบริสุทธิ์จึงมักจะเป็นตระกูลที่เก่าแก่ซึ่งทำให้พวกเขาเนี่ยภาคภูมิใจในความเป็นเลือดบริสุทธิ์เอามากๆจึงมักจะมีความหยิ่งยโสและภูมิใจในเลือดของตัวเองผู้วิเศษบางคนเรื่องที่จะไม่ยอมรับความจริงว่ามีเลือดผสมปะปนอยู่ในตระกูลของตัวเองด้วยเหมือนกันกลุ่มผู้เสพความตายจึงมีอุดมการณ์อันแรงกล้าว่าจะไม่ทรยศต่อสายเลือดของตัวเองค่ะและมักจะดูถูกพวกที่เกิดจากมักเกอร์ว่าเป็นเลือดสีโคลนซึ่งถือว่าเป็นคำดูถูกเหยียดหยามที่ผู้วิเศษยุคใหม่ผู้ซึ่งมีความเจริญทางความคิดกันแล้วไม่นิยมนำมาใช้เรียกกันค่ะเลือดผสมเป็นคำที่ใช้เรียกผู้วิเศษที่มีครอบครัวครึ่งหนึ่งเป็นมาร์เกิลและอีกครึ่งหนึ่งเป็นผู้วิเศษค่ะพูดง่ายๆก็คือเป็นลูกครึ่งและลูกเซี่ยวนั่นเองซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าคนที่เป็นลูกครึ่งรวมไปถึงลูกเซี่ยวเนี่ยจะมีลักษณะทางกายภาพที่จะไม่เหมือนกันเลยนะคะอย่างลูกครึ่งเอเชียกับฝรั่งเนี่ยบางคนก็จะหน้าออกฝรั่งชัดมากแต่บางคนก็จะมีหน้าตาที่ออกเอเชียชัดกว่าค่ะทางโลกเวทมนต์เองก็มีอยู่มากค่ะที่เป็นเลือดผสมแล้วมีเวทมนต์หรือไม่มีเวทมนต์ก็ได้ซึ่งในกรณีไม่มีเวทมนต์เราจะพูดถึงในหัวข้อต่อไปนะคะเลือดผสมในโลกเวทมนต์มีประชากรอยู่เยอะมากค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่มีพ่อหรือแม่เป็นมักเกิลเท่านั้นแต่กรณีที่ทั้งพ่อและแม่เป็นผู้วิเศษแต่มีบรรพบุรุษเป็นมักเกิลก็ถือว่าเป็นเลือดผสมเหมือนกันค่ะอย่างในกรณีของแฮร์รี่พ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นเลือดบริสุทธิ์มาเกี่ยวดองกับลูกมักเกิลแต่มีเวทมนต์อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเลือดผสมด้วยเช่นเดียวกันค่ะสควิปคือคนที่เกิดมาในครอบครัวผู้วิเศษแต่กลับไม่มีความสามารถทางด้านเวทมนต์เหมือนคนในครอบครัวค่ะอันนี้น่าสงสารค่ะแอนมาว่าถ้าเปรียบกับโลกมนุษย์นะคะก็คงเหมือนกับครอบครัวที่มีลูกคนนึงเนี่ยดันเป็นคนเผือกออกมาอะไรอย่างนี้ค่ะคำว่าสคริปต์เนี่ยยังเป็นคำทับศัพท์ที่หมายถึงดอกไม้ไฟที่ไม่มีไฟด้วยนะคะคือจุดแล้วไฟไม่ทำงานค่ะแต่เราจะไม่เรียกพวกเขาว่ามาร์เกิลนะคะเพราะเขาเกิดจากผู้วิเศษส่วนพวกที่เป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยชาวอังกฤษจะเรียกว่ามาร์เกิลส่วนชาวอเมริกันจะเรียกว่าโนแมดซึ่งมาจากคำว่าโนเมจิกค่ะสคริปต์จะแตกต่างจากมักเกิลตรงที่สามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆในโลกเวทมนต์ได้ต่างจากมักเกิลที่จะไม่รู้ว่ามีโลกเวทมนต์อยู่ในโลกใบนี้ด้วยค่ะคุณสคามันเดอร์อ๋อเรียกผมว่านิ้วผมไม่คิดว่าผมกำลังฝันนะรู้ได้ไงว่าจริงผมไม่ฉลาดพอจะแต่งเรื่องแบบนี้
และสควิปยังสามารถมองเห็นเวทมนต์วิญญาณรวมไปถึงผู้คุมวิญญาณได้เหมือนกับพ่อมดแม่มดเลยค่ะเพียงแต่ใช้เวทมนต์ไม่ได้เท่านั้นเองผู้ที่เป็นสควิปในแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เราจะเห็นได้บ่อยที่สุดเลยนะคะก็คืออากัสฟิลด์พาโลงในฮอกวอตส์นั่นเองค่ะก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าพอเป็นสควิปเนี่ยก็เหมือนจะโดนลดลำดับลดชนชั้นไปด้วยนะคะเพราะว่าพอไม่มีเวทมนต์เนี่ยก็เหมือนกับไม่มีความสามารถในการทำอาชีพใดๆในโลกเวทมนต์ได้ค่ะสควิปหลายคนเลยเลือกที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์แต่งงานกับมาร์เกิลใช้ชีวิตสามัญปกติเป็นคนธรรมดาไปซึ่งในกรณีนี้นะคะมีอยู่มากเหมือนกันค่ะที่ลูกหลานเหลนของเขาในลำดับถัดๆไปเนี่ยจะมีความสามารถทางด้านเวทมนต์ขึ้นมาซึ่งกรณีนี้นะคะเราก็จะพูดในหัวข้อต่อไปนี่แหละค่ะมาร์เกิลบอนมาร์เกิลบอนหรือพวกที่เกิดจากมาร์เกิลนะคะคือผู้วิเศษที่เกิดในครอบครัวของมาร์เกิลมีพ่อแม่เป็นมาร์เกิลแต่ตัวเองนั้นมีทักษะและความสามารถทางด้านเวทมนต์ค่ะซึ่งตัวละครที่สำคัญมากที่เป็นมาร์เกิลบอนเนี่ยก็คือเฮอร์ไมโอนี่เกรนเจอร์ที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นหมอฟันค่ะพวกที่ยึดถือในเรื่องของสายเลือดและพวกคลั่งเลือดบริสุทธิ์เนี่ยมักจะเรียกพวกนี้ว่าเลือดสีโคลนหรือมัดบลอดค่ะเพราะแสดงให้เห็นถึงความไม่คู่ควรกับโลกเวทมนต์และเชื่อว่าพวกนี้เนี่ยน่าขยะแขยงแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เกิดมาเป็นมาร์เกิลบอนเนี่ยไม่ใช่ว่าจู่ๆจะมามีเวทมนต์ได้เลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมีสายเลือดของพ่อมดแม่มดอยู่ในตัวด้วยเหมือนกันค่ะพูดง่ายๆว่ามาร์เกิลบอนเนี่ยมีบรรพบุรุษเป็นสควิปนั่นเองค่ะอย่างที่เราบอกไปแล้วนะคะว่าสควิปพออยู่ในโลกเวทมนต์เนี่ยจะโดนลดบทบาทลงมากๆใครทนอยู่เป็นพาโลงหรือเป็นชนชั้นแรงงานได้ก็อยู่ไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกมาร์เกิลค่ะดังนั้นสควิปพอมีลูกมีหลานเนี่ยก็เป็นไปได้ว่ายีนผู้วิเศษอาจจะถ่ายทอดไปให้กับเครือญาติในลำดับต่อๆมาอย่างเช่นเฮอร์ไมโอนี่เกรนเจอร์เป็นต้นค่ะซึ่งถ้าใครสงสัยนะคะว่าเฮอร์ไมโอนี่มีญาติคนไหนเป็นสควิปนะคะจริงๆแล้วก็เคยได้มีการพูดถึงบรรพบุรุษของเธอในหนังสือมาแล้วนะคะแล้วก็มีคนเอามาทำ Family Tree เอาไว้ด้วยขออนุญาตนำภาพเพิ่มมาใส่นะคะให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆว่าญาติฝ่ายไหนของเฮอร์ไมโอนี่เป็นสควิปค่ะส่วนคนที่เป็นมาร์เกิลบอนในเรื่องเนี่ยนอกจากเฮอร์ไมโอนี่แล้วก็ยังมีลิลลี่แม่ของแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยนะคะและที่ไม่ได้มีบทบาทมากมายอะไรก็ยังมีอีกนะคะยกตัวอย่างเช่นคอลลินรุ่นน้องบ้านกริฟฟินดอร์และเมอร์เทิลจอมค่ำครวญเป็นต้นค่ะลูกครึ่งพันลูกครึ่งพันนะคะเป็นการผสมข้ามสายพันธุ์ค่ะมักถูกพวกคลั่งเลือดบริสุทธิ์ดูถูกดูแคลนไม่ต่างจากการเรียกมาร์เกิลบอนว่าเลือดสีโคลนเลยค่ะแต่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าแม้จะเป็นเชื้อสายครึ่งพันธุ์แต่ความสามารถทางด้านเวทมนต์เนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่าสายเลือดอื่นๆเลยค่ะแต่ผู้วิเศษกลุ่มนี้เนี่ยจะหายากสักหน่อยค่ะผู้วิเศษกลุ่มนี้นะคะก็เลยจะมีลักษณะภายนอกที่เห็นเด่นชัดเลยค่ะว่ามีเชื้อสายเผ่าพันธุ์เดิมผสมอยู่ด้วยนะคะอย่างเช่นแฮกริดเนี่ยก็จะตัวใหญ่กว่าผู้วิเศษทั่วไปหรือว่าศาสตราจารย์ฟิเรียสฟิกวิทที่ตัวเล็กกว่าผู้วิเศษทั่วไปด้วยค่ะลูกครึ่งพันธุ์ที่ปรากฏในเนื้อเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์มีดังนี้นะคะ 1. ลูกครึ่งยักษ์ตัวละครที่ปรากฏในเรื่องได้แก่ลูเบอัสแฮกริดเป็นลูกครึ่งระหว่างพ่อมดกับยักษ์ค่ะแต่ขอเล่าประวัติแฮกริดสั้นๆ นิดนึงนะคะแฮกริดเข้ามาทำงานในฮอกวอตส์ให้กับอัลบัสลาเบอร์ดอร์โดยมีตำแหน่งเป็นผู้ดูแลสัตว์วิเศษต่างๆที่อยู่ในโรงเรียนและป่าต้องห้ามค่ะและยังเป็นผู้รักษากุญแจและแผ่นดินในฮอกวอตส์และต่อมายังได้เป็นศาสตราจารย์วิชาดูแลสัตว์วิเศษด้วยโดยดัมเบิลดอร์เนี่ยเป็นผู้ไปชักชวนด้วยตัวเองเลยในอดีตนะคะแฮกริดได้รับจดหมายจากฮอกวอตส์ให้ได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนผู้วิเศษแห่งนี้ค่ะซึ่งถึงแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านจากหลายฝ่ายว่าไม่ควรรับลูกครึ่งยักษ์เข้ามาเรียนแต่อัลบัสดัมเบิลดอร์ก็ได้ไปขอร้องอาร์มันโดอาจารย์ใหญ่ของฮอกวอตส์ในขณะนั้นให้รับแฮกริดเข้าเรียนค่ะโดยแฮกริดได้ถูกคัดสรรไปอยู่บ้านกริฟฟินดอร์ต่อมาเมื่อแฮกริดอยู่ปี3นะคะเขาก็ได้ถูกไล่ออกจากโรงเรียนค่ะเหตุเพราะ
เขากลายเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้เปิดห้องแห่งความลับจึงต้องไปอยู่คุกอัซคาบันค่ะแต่ต่อมาเนี่ยก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาบริสุทธิ์จึงถูกปล่อยตัวออกมาแต่ว่าเขาก็ถูกหักไม้กายสิทธิ์และห้ามใช้เวทมนต์อีกเพราะเรียนไม่จบค่ะแต่ด้วยความช่วยเหลือของอัลบัสดัมเบิลดอร์อีกเช่นกันค่ะทำให้เขาสามารถเข้ามาทำงานในฮอกวอตส์ได้ค่ะอีกคนนึงนะคะก็คือคุณโอแลมมักซีมค่ะแม่มดชาวฝรั่งเศสอาจารย์ใหญ่ของวิทยาลัยเวทมนต์โบบาตงนั่นเองมาดามมักซีมมีเชื้อสายเลือดยักษ์ผสมอยู่แต่ไม่ปรากฏข้อมูลชัดเจนว่าได้รับสายเลือดยักษ์มาจากทางพ่อหรือทางแม่ค่ะอาจจะเป็นลูกเสี้ยวก็เป็นได้ค่ะแต่เธอเนี่ยจะพยายามหลีกเลี่ยงความจริงข้อนี้อยู่เสมอและอ้างว่าเธอเพียงแต่มีกระดูกที่ใหญ่กว่าคนปกติทั่วไปเท่านั้นเองซึ่งสิ่งที่ทำให้เธอต้องบ่ายเบี่ยงที่จะยอมรับก็เพราะว่ายักษ์หรือลูกครึ่งยักษ์เนี่ยยังไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมผู้วิเศษมากนักค่ะเนื่องจากแนวคิดที่คนทั่วไปยังเชื่อว่าพวกยักษ์เนี่ยมักจะไม่เป็นมิตรและเป็นอันตรายค่ะแต่ก็อย่างที่เราเห็นนะคะว่าแฮกริดหรือมาดามมักซีมเนี่ยก็ไม่ได้อันตรายอะไรอ่อนโยนเป็นมิตรแถมยังมีความสามารถอีกด้วยนะคะ 2. ลูกครึ่งกรอบบินตัวละครที่ปรากฏอยู่ในเรื่องได้แก่ศาสตราจารย์ฟิเรียสฟิกวิทผู้ที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในฮอกวอตส์มาอย่างยาวนานสอนวิชาคาถาและเป็นอาจารย์ประจำบ้านเรเวนคอลด้วยจุดเด่นของกรอบบินนะคะก็คือความฉลาดเฉลียวและบางครั้งเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าฉลาดจนเจ้าเล่ห์เลยด้วยซ้ำค่ะแต่ก็อย่างที่เราเห็นในเรื่องนะคะว่าศาสตราจารย์ฟรีเรสฟิกวิทเนี่ยไม่ได้มีความเจ้าเล่ห์เหมือนกรอบบินค่ะหนำซ้ำยังดูอ่อนโยนและปกป้องนักเรียนฮอกวอตส์ได้อย่างดีเยี่ยมมากๆอีกด้วยแต่ถึงจะเป็นศาสตราจารย์มาอย่างยาวนานนะคะก็ยังไม่พ้นมีการเหยียดเล็กๆค่ะลูกครึ่งวีล่าตัวละครที่ปรากฏอยู่ในเรื่องได้แก่แม่ของเฟลอเดอลากูค่ะขออธิบายเรื่องวีล่านิดนึงนะคะวีล่าเป็นสิ่งมีชีวิตกึ่งมนุษย์กึ่งพูดพลายค่ะเพศหญิงอาศัยอยู่ในโลกเวทมนต์ลักษณะเด่นคือมีผมบลอนด์สว่างและมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามมีเสน่ห์น่าดึงดูดที่สำคัญคือจะไม่เหี่ยวหรือแก่ชราไปตามอายุค่ะและสามารถกลายร่างได้แต่ลูกครึ่งหรือลูกเซี่ยววีล่าเนี่ยจะไม่สามารถกลายร่างได้รวมไปถึงความสวยงามก็จะไม่คงทนค่ะแก่ชราไปตามวัยเหมือนคนปกติเลยดังนั้นส่วนมากผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากวีล่าก็เลยมักจะดูไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่ค่ะเทียบกับลูกครึ่งยักษ์หรือลูกครึ่งกรอบบินเนี่ยพวกนี้แทบจะเหมือนคนปกติ 100% เลยค่ะจุดเด่นที่น่าจะชัดเจนที่สุดแล้วก็คือมีผมบลอนด์แล้วก็หน้าตาดีเท่านั้นเองโดยตัวละครเฟลอเดอลากูนะคะเธอมีแม่เป็นลูกครึ่งวีล่าค่ะดังนั้นทั้งเฟลอน้องสาวรวมไปถึงแม่ของเธอเองเนี่ยก็จะแก่ชราได้ตามปกติค่ะ 4. ลูกครึ่งเอลฟ์ตัวละครที่ปรากฏอยู่ในเรื่องได้แก่เออร์มาดูการ์ดเป็นตัวละครใน Fantastic Beasts ตอนอาชญากรรมของกรินเดลวาลด์นะคะเธอเป็นลูกครึ่งเอลฟ์ประจำบ้านค่ะทำงานรับใช้ตระกูลเลสแตงลูกครึ่งโทรอันนี้ไม่มีปรากฏอยู่ในหนังสือแล้วก็เนื้อเรื่องนะคะแต่โทรเนี่ยปรากฏตัวในภาคแรกซึ่งเป็นประเภทโทรภูเขาค่ะมีลักษณะเด่นคือตัวใหญ่และไม่ค่อยเฉลียวฉลาดสักเท่าไหร่ส่วนลูกครึ่งโทรเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะแต่ปรากฏตัวเพียงเล็กน้อยในฉากคณะละครสัตว์จาก Fantastic Beasts ตอนอาชญากรรมของกรินเดลวาลด์ค่ะ 6. ลูกครึ่งแวมไพร์แม้จะไม่มีตัวละครสำคัญในแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เป็นแวมไพร์นะคะแต่ก็มีปรากฏตัวอยู่และก็ถูกเล่าถึงอยู่บ้างในหนังสือค่ะและโผล่มาในหนังตอนงานเลี้ยงสโมสรสลักฮอนค่ะชื่อว่าแซงกุนีแต่ในส่วนของลูกครึ่งแวมไพร์เนี่ยถึงจะไม่มีปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องหรือในภาพยนตร์นะคะแต่ก็มีการเล่าถึงผู้วิเศษที่เป็นลูกครึ่งแวมไพร์ปรากฏอยู่ในการ์ดกบช็อกโกแลตในวิดีโอเกมของแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยค่ะเขาเป็นนักดนตรีร็อกชื่อดังในโลกเวทมนต์ค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสายเลือดในโลกเวทมนต์แฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ